กลับมาอยู่กับวันบันเทิงนะคะอยู่กับพัตเตอร์แล้วก็ใบเตยเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยนะฉันไปเดินทำอะไรตรงนั้นคือทีมงานบอกว่าให้มาดูความสวยใกล้ๆแบบเอาให้เห็นรูขุมขนเลยนี่ขนาดมาดูใกล้รูขุมขนก็หาไม่เจอแน่นอนสวยเนียนนิ้งระดับนางเอกพันล้านขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าเธอไม่มีรูขุมขนทั้งสวยทั้งน่ารักและความสามารถก็คือเป็นเลิศมากๆคุณผู้ชมช่วงนี้เราพูดถึงใบเฟิร์นพิมชนกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่แค่ความสวยแต่ว่าความสามารถเธอหลากหลายมากๆอย่างที่น้องเตยบอกไปเป็นนางเอกภาพยนตร์โหเรียกว่าเป็นหลักร้อยล้านภาคเสียงไม่ใช่เธอคนนี้เธอคนนี้เทียบกันโอ้โหก็รู้เลยว่าใครเป็นนางเอกสนิทกันขนาดนี้แต่หน้าก็ต่างกันอยู่คุณผู้ชมคือเธอเก่งมากอ่ะเธอเล่นละครเล่นซีรีส์ภาคหนังระดับโลกก็ภาคมาแล้วเดินสายรับรางวัลจากงานโฆษณานางแบบต่างๆเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งและทำมาแทบจะหมดทุกอย่างแล้วค่ะใช่แล้วเธอเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดินสายรับรางวัลทั้งเวทีในไทยแล้วก็ต่างประเทศเราจะได้เห็นผลงานของเธออยู่ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ใครจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่เธอเนี่ยอยากจะทำมากแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีแล้วก็เป็นสิ่งเดียวนะคะที่หลายคนคนรอบข้างเพื่อนผู้จัดการส่วนตัวไม่มีใครสนับสนุนเลยเพื่อนก็คือคุณเป็นหนึ่งในนั้นนะใช่ไหมเราก็มีความคิดเห็นว่าอย่าทำเลยเหมือนกันนะแล้วทุกคนขอร้องว่าใบเฟิร์นห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดโดยเด็ดขาดเลยคืออะไรจ๊ะเฟิร์นมาบอกเองก็แล้วกันโอ้ร้องเพลงค่ะเฟิร์นเชื่อว่าเฟิร์นร้องได้มาตลอดเลยนะคะผู้จัดการไม่ให้ร้องค่ะรายกงรายการอะไรเกี่ยวกับร้องเพลงก็ติดต่อมาเฟิร์นอยากไปออกมาผู้จัดการบอกอย่าไปนะอายเฟิร์นเรียนนะคะครูก็ไม่สอนแล้วค่ะหลังๆอ่ะไม่รู้เฟิร์นว่าเฟิร์นก็ร้องเพลงพอฟังได้นะคะแต่เพื่อนไม่ฟังเลยอะค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่าดีกว่าค่ะผู้จัดการหนูไม่ได้เลยโกรธมากบอกว่าผู้จัดการเป็นคนร้องเพลงเพราะแล้วมันก็ไม่ชอบให้เฟิร์นไปร้องเพลงที่ไหนเพราะมันบอกว่าอายเฟิร์นหยุดอย่างเงี้ยตลอดเลยใช่เคยไปขอร้องเพลงเหมือนกันค่ะเขาไม่เอาอะค่ะใช่มู่หลานก็ขอเขาร้องอะค่ะเขาไม่เอาเขาบอกให้กลับบ้านได้เลยค่ะคือมู่หลานก็คือหนึ่งในเรื่องที่ไปพากเสียงแต่พอจะขอร้องด้วยเขาไม่เอาแล้วเพื่อนที่ว่าก็คือเราคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมทุกคนก็จะบอกว่าใบอย่าร้องเพลงแต่ว่าร้องคาราโอเกะได้ปิดประตูให้แน่นๆแต่คนข้างนอกจะไม่ได้ยินแล้วเพื่อนๆ อยู่ไหนข้างในหรือข้างนอก ข้างนอกโอ้โหข้างในบุลลี่บุลลี่แต่ว่าเรื่องความสามารถด้านการแสดงอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยระดับเทพอยู่แล้วใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของเธอนะคะปีนี้พลาดไม่ได้เลยกับผลงานฟอร์มยักษ์กับทางช่องวัน31ค่ะคุณผู้ชมกับละครเรื่องสิเนหาสารีเป็นละครแนวแฟนตาซีกลิ่นอายภรตะนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นฝีมือการแสดงของใบเฟิร์นมาประชันบทบาทกับพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชติเป็นครั้งแรกยิ่งใหญ่มากเนี่ยที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่ตอนนี้คือทีเซอร์แรกที่เราปล่อยออกมาแล้วมันจึ้งมันปังมันป๊าสมากจริงๆคือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอลังการสมความรอคอยเพราะมันมีทั้งความแฟนตาซีแต่มันมีความระทึกมันมีความลึกลับที่เราต้องร่วมค้นหากันนี่ให้ดูโปรดักชันก่อนเสื้อผ้าเครื่องประดับฉากต่างๆคืออลังการมากอยากให้ทุกคนรอชมฮะสิเนหาสารีเพราะว่าเราจะมาร่วมไขปริศนาความลับที่ซ่อนอยู่บนผืนผ้าสารีไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันมีปริศนาซ่อนอยู่ที่แอบทีมงานแอบกระซิบมาว่าตัวนี้ที่ใส่อยู่เนี่ย6เดือนนะฮะปักมือ6เดือนคุณผู้ชมขอนึกว่าใส่6เดือนไม่ได้ซักอาจจะเป็นไปได้ยอมไม่เสื้อผ้าเขาแน่นมากคุณผู้ชมคือทั้งแฟชั่นนะคะแล้วก็ฝีมือของเหล่านักแสดงเนี่ยถ้าหากว่าเห็นรายชื่อนักแสดงแต่ละคนแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆดูเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นทั้งความสวยงามของเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายต่างๆและฝีมือการแสดงของเหล่านักแสดงพี่เตยบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยจริงๆรอติดตามกันนะคะในละครเรื่องสิเนหาสารีเร็วๆนี้ทางช่องวัน31ค่ะนี่แค่จะได้เห็นใบเฟิร์นมาใส่ชุดสารีนี่ก็หายากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราห้ามพลาดนี่ยิ่งความสามารถของเธออีกเพอร์เฟกต์ต้องดูคุณผู้ชมบอกเลยนะคะถ้าหากว่าไม่นับเรื่องร้องเพลงแล้วสาวใบเฟิร์นก็เรียกว่าเป็นนางเอกที่ครบเครื่องคนหนึ่งเลยใบเฟิร์นพี่พยายามข้ามเรื่องนี้ไปแล้วนะไม่ใช่พี่นะในเมื่อใบบูลลี่ตัวเองเราก็บูลลี่ใบได้เหมือนกัน